กินข้าวผัดกระเพรากบอยู่ดีๆมีเบ็ดแหลมติดมาด้วยถ้ามันเขาใช้เบ็ดตกกบเลยไม่น่าใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงจริงๆค่ะโดยโลกออนไลน์นะคะมีการแห่แชร์เรื่องราวค่ะแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากกรณีสาวรายหนึ่งค่ะโพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกเล่าประสบการณ์วิตได้รับอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมาในข้าวผัดกระเพรากบค่ะโดยเธอได้โพสต์บอกเล่าลงในกลุ่ม Facebook เราคือผู้บริโภคพร้อมระบุข้อความว่ากระเพรากบแถมเบ็ดซึ่งหากมองที่ภาพก็จะเห็นว่าเบ็ดแหลมสภาพดีมีการปะปนมาในข้าวเรียกว่าสีเนี่ยแทบจะกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกับอาหารเลยค่ะแต่เคราะห์ดีที่เธอเนี่ยเห็นมันเสียก่อนนี่ที่บงตัวแดงไว้นี่เป็นเบ็ดนะคะถ้าเกี่ยวปากทำไงเนี่ยมันต้องบาดเจ็บรุนแรงมากเลยค่ะค่ะหลังภาพดังกล่าวนะคะเผยแพร่ออกไปเหล่าสมาชิกกลุ่มค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะอาทิถ้าลงคอไปนี่ไม่อยากนึกภาพเลยครับของผมเคยเจอแต่เศษฝอยขัดหม้ นี่ก็ว่าหนักแล้วนะเคสนี้เนี่ยเสียวมากแสดงว่าร้านเนี่ยทำอาหารเนี่ยโคตรสกปรกกบนาของแท้และแพงด้วยหวังดีกลัวลูกค้าเนี่ยขาดแร่เหล็กอะไรอย่างนี้แต่ละคนแล้วก็มีการแบบว่าถามหาพิกัดร้านด้วยนะคะแต่เจ้าของเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาชี้เป้าแต่อย่างใดค่ะ